กับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานแสนเก๋อย่างเมนูเค้กลูกตาลมาฝากค่ะผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาและโอวาเลตลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีเติมเนยละลายตีส่วนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมผงละลายน้ำตาลไอซิ่งนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินเกลือป่นและน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดและเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน15นาทีเติมส่วนผสมนมผงที่ละลายไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเตรียมไว้สำหรับเป็นบัตเตอร์ครีมนมผงใส่เนื้อลูกตาลน้ำเชื่อมลูกตาลและแป้งข้าวโพดลงในภาชนะคนส่วนผสมตลอดเวลาจนสุกข้นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้ลูกตาลแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนเตรียมไว้ค่ะทาเค้กชั้นที่1ด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงใส่ไส้ลูกตาลเกลี่ยให้ทั่วประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ปัดเคลือบด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงให้ทั่วทั้งชิ้นแต่งหน้าด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงไส้ลูกตาลและช่อสะระแหน่ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะต้นไม้นี่รูปหัวใจนะมองไกลๆเป็นรูปหัวใจเลยเท็ดดี้ช่วงนี้เป็นอะไรดูมีความรักไม่ใช่คือแบบเราอินมากกับธรรมชาติแบบนี้ใช่แต่วันหยุดแบบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยๆกินกันใช่เราเข้าใจเจ้แต่แบบหูเขียวขจีนี่กรุงเทพนะเราเป็นคนพามาเองเรารู้สิว่าเนี่ยกรุงเทพเนี่ยชานเมืองกรุงเทพเลยเรียกได้ว่าขับรถออกมาจากพระรามสามบ้านเราสองคนเนี่ยนะ15นาทีถึงอาหารบ้านอาหารว่าไงบ้านอาหารก็บ้านบ้านนะเท็ดดี้อาหารบ้านบ้านด้วยเหรอบ้านบ้านแต่ถ้าบ้านบ้านขนาดนี้นี่ต้องขอรู้จักแล้วว่าบ้านใครเนี่ยร้านเขาชื่อร้านบ้านบ้านอ๋อบ้านบ้านใช่แล้วตรงนี้เนี่ยนะคือชั้น2ของร้านบ้านบ้านนอกเหนือจากวิวที่สวยขนาดนี้แล้วเนี่ยบ้านบ้านยังมีอาหารอร่อยอร่อยรอเจดีอยู่นะไปแต่ขออีกนิดนึงได้ป่ะนอกจากบรรยากาศสวยขนาดนี้แล้วอาหารเต็มโต๊ะแบบน่ากินมากเจ๊แบบว่าบ้านๆเรียบง่ายน่าทานมากอันนี้ก็แบบโอ้ดูทอดน่ากินอันนี้โอ้ดูกรอบกรุบเลยใช่อร่อยด้วยอันนี้กุ้งแบบอยากกินหมดแล้วเจ๊กินก่อนเลยได้ไหมพี่เปิดนั่งอยู่ข้างๆทักทายพี่เปิดหน่อยโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดครับผมบ้านๆครับมีเล่าที่มาที่ไปของบ้านๆหน่อยเกิดจากการที่เราเนี่ยทำงานอยู่ฝั่งกรุงเทพค่ะแล้วก็ได้เมื่อก่อนมาขี่จักรยานมาขี่จักรยานตอนนี้เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วโอ้ยนายผมนายกว่านั้นมาขี่คนเดียวไม่ยังไม่ค่อยมีคนเลยมาขี่จักรยานแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าชอบจักรยานหรือว่าชอบที่นี่ฮะชอบผู้หญิงคำว่าบ้านๆเนี่ยมันพูดได้หลายแบบนะมันคือง่ายๆใช่ป่ะครับคือความสุขบ้านๆนิยามความสุขสบายสบายแขกก็ไม่คาดหวังไงว่าจะต้องมีบริกรมาเสิร์ฟนะนี่คือข้อดีของแบบใช่ครับก็คิดกันแล้วบ้านๆเรามาดูที่ตอนกลางคืนเนี่ยเฮ้ยหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยพี่ติดหลอดไฟพี่หลอกเราว่าไม่ใช่ไม่ใช่หิ่งห้อยจริงๆครับจริงฮะถ้าไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่เจอเดี๋ยวเลี้ยงข้าวบอกท่านผู้ชมได้เลยใครมากลางคืนไม่เจอหิ่งห้อยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวมือเรื่องอาหารเนี่ยถามหน่อยแล้วคอนเซ็ปต์ของอาหารที่นี่เป็นอาหารประเภทไหนคะพี่เปิดเราชอบกินอะไรแล้วก็เอาอะไรมาทำอย่างผมไม่มีคอนเซ็ปต์ว่าของเหนือของใต้ของกลางไม่ครับก็ส่วนใหญ่จะคิดเองนะเมื่อก่อนนะทำเองแล้วเราก็จ้างเชฟมาเราก็บอกว่ามันต้องตามบัตตาส่วนของเราจ้างเชฟมาทำตามสูตรที่เปิดต้องเป็นแบบว่ารสชาติที่แบบของพี่จริงๆอย่างผมไม่ค่อยชอบกินหวานผมก็ไม่เอาหวานนั้นจะเน้นรสแต่ก็ต้องนิดๆนะครับต้องเผ็ดติดหวานหน่อยนี่ก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยติ่งหวานมานิดนึงก็จะรสชาติกลมกล่อมขึ้นเด็กๆผมโตที่เหนือผมชอบกินน้ำพริกหนุ่มก็จะมีอยู่ในนี้ก็จะมีไอ้แกงแกงฮังเลออเดิมก็จะมีแคบหมูมีไส้ตัวมีน้ำพริกหนุ่มมาแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมาเยือนถิ่นพี่เป๋ยที่นี่นะเมนูที่
ที่จะต้องสั่งแนะนำเลยว่าอยากให้ลองทานกันถ้าคุณผู้ชมมาบ้านพี่เปยบ้านพี่เปยพี่เปยอยากแนะนำให้พวกเรากินอะไรกันบ้างผมก็มีที่เขากินกันเยอะๆนะผมก็เลยสั่งให้ลองชิมก็จะมีเนี่ยกุ้งซอสมะขามเพราะเราขายจาน180 บาทกุ้งตัวใหญ่แล้วก็จะมีออเดอร์เมืองมีพริกโดมมีแหนมซี่โครงมีไส้หัวมีแคบหมูแล้วที่เขาสั่งเยอะๆก็มีคอหมูทอดตะไคร้อันนี้ชิมเลยก็ได้ครับเฮ้ยเขาให้ชิมตะไคร้แล้วเดี๋ยวหมูให้เรากินมาต่อก่อนดีกว่าแล้วก็มีผักบุ้งผัดกะปิแล้วกะปิที่คั่วก่อนแล้วก็เอาผักบุ้งไปผัดจะได้มีกลิ่นแบบว่าหอมๆก็มีต้มยำเห็ดย่างดูฮะแล้วอันนี้สุดท้ายบนโต๊ะอันนี้เขาเรียกว่าตำผักทอดตำผักทอดทำไมถึงเรียกว่าตำผักทอดคะก็จะเป็นผักหลายๆอย่างมาคลุกแป้งแล้วก็ทอดอ่ะพี่คือต้องเริ่มจากอะไรดีหมูทอดตะไคร้ก่อนหมูทอดตะไคร้อ่ะเจ๊กินตะไคร้ไปอะไรพี่น้ำจิ้มกินแซ่บรสครับสามรสมะนาวแท้ทุกลูกทุกขวดทุกขวดมะนาวแท้จริงๆนะครับเอองงเลยอร่อยอ่ะบ้านเขาไม่มีหวานจริงๆด้วยที่ลองกินดิต้องกินน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขาจะเป็นเปรี้ยวเค็มและเผ็ดอยู่ท้ายๆเค็มเปรี้ยวเผ็ดเป็นสามรสที่หวานหายไปเลยใช่แต่ถ้ากินกับพวกนี้โอ้โหมันเพลินเพลินนะเราแนะนำนะหลายคนอาจจะไม่กล้ากินตะไคร้แต่เราบอกเลยว่าถ้ากินตะไคร้ชิ้นนึงคู่กับหมูเนี่ยมันทำให้หอมยิ่งขึ้นยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยไปไหนต่อดีพี่ออเดอร์ก็ได้ชิมน้ำพริกหนุ่มมาน้ำพริกหนุ่มของพี่เนี่ยจากเผ็ดอร่อยไม่เผ็ดหวานดีกำลังดีอร่อยอร่อยอร่อยเป็นแบบหวานพริกหวานพริกเผาอ่ะหอมพริกที่ถูกเผาพอเวลาพริกเผาจนสุกเนี่ยมันจะมีรสหวานแล้วก็มีเผ็ดนิดๆอ่ะเราชอบนะรสชาติโอเคอ่ะไม่เค็มก็เพลินเนาะแล้วกินคู่กับแคบหมูเล็กอ้วนกินแบบว่าออเดอร์เมืองเหนือกับบรรยากาศที่แบบว่าริมแม่น้ำไปภาคเหนือก็คงหาไม่ได้แบบนี้ที่เปิดแนะนำให้เราทำอะไรกันตอนนี้กุ้งด้วยกันครับกุ้งกุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามขอเฮียนะคะขอทานซอสอยากรู้ซอสมะขามของพี่เขาเราเห็นหลายที่อ่ะซอสมะขามอ่ะจะเคี่ยวจนเหนียวอันนี้ไม่แล้วก็เราอร่อยนะเราชอบมันทำให้กินเป็นกับอย่างเดียวได้ที่ไม่ต้องกินข้าวมันทำให้เพลินกินกับของกรอบเนี่ยไม่ใช่ให้จิ้มกับกุ้งหรอกแล้วว่าเอามาจิ้มหมูตะไคร้เอามาจิ้มอันนี้ก็อร่อยรสชาติมันเปรี้ยวแต่มันชัดนะใช่มันชัดเพราะมันชัดว่าเนี่ยคือเปรี้ยวมะขามมันทำให้กินเสร็จแล้วมันหอมมันหอมแต่ที่ชอบคือกุ้งมันกรอบข้างนอกแล้วมันมีความกรอบของตัวหอมเจียวอร่อยที่ดูต่อไปเลยครับก็ลองตำผักทอดเนาะตำผักทอดพี่พ้องไปไหนความจริงแล้วนะคะความจริงแล้วบอกทุกคนว่าตำผักทอดของบ้านๆจะเยอะกว่านี้ถือว่าเป็นเมนูแบบว่าทานเล่นใครที่ชอบอะไรที่แบบทอดกับกรอบอ่ะลองแบบนี้ดูฮะมันกรอบจริงๆแล้วก็ตัวน้ำตำมันก็คือน้ำยำของเขาเนี่ยแหละเปรี้ยวนำมันตัดเลี่ยนไปเลยจานนี้เป็นผักทอดก็จริงนะแต่ว่าไม่อมน้ำมันแล้วก็ทานกับยำเปรี้ยวๆแบบนี้อร่อยมากเราชอบน้ำยำของพี่เปิ่ยตรงที่ว่าน้ำยำของพี่เปิ่ยน้ำที่พี่เปิ่ยปรุงขึ้นมาเนี่ยซอยถั่วฝักยาวลงไปหลายครั้งคนจะรู้สึกว่าถั่วฝักยาวเหม็นเขียวแต่เชื่อเรามากินของเขามันทำให้มันยิ่งขึ้นอ่ะแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยอยากให้ลองอร่อยต่อมาครับมาทานผักกันดีกว่ามันไม่ให้กลิ่นกะปิโดดนะเรารู้สึกว่ามันทำให้ผักบุ้งหอมขึ้นอ่ะเราว่าอร่อยคลุกข้าวเนี่ยข้าวร้อนๆอ่ะเนาะแล้วต้องมีข้าวสวยตบพริกซะหน่อยเนาะเมื่อก่อนผมใส่พริกทุกเมนูอ่ะอุ้ยแต่อร่อยนะผัดผักกะปิก็บ้านเราก็ติดใส่พริกบางคนต้องลูกค้าต้องบอกเราว่าใส่พริกไม่งั้นเราก็โดนว่าทำเผ็ดเกินไปไม่จัดเกินไปสั่งผัดผักคือไม่อยากกินเผ็ดใช่แต่บอกเขาได้นะถ้าสมมติว่ามาที่นี่บ้านบอกพี่เปิดได้ว่าขอรสจัดนะขอใส่พริกใช่บอกรสจัดเดี๋ยวจัดให้เราอยากกินต้มยำเผ็ดย่างของพี่มาน่าตักได้ไหมได้ตักเองเลยตักเองเลยสบายๆแบบบ้านๆไม่ใช่บ้านเราที่บ้านเราอย่างพี่เปิดก่อนเลยค่ะจัดว่าอร่อยมากๆอ่ะทุกอย่างมันพุ่งแบบพุ่งขึ้นมาในปากอะเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนห้ามพลาดนี่เรื่องจริงมันเป็นต้มยำโบราณแล้วที่ชอบตัวนั้นคือปกติเวลากินเห็ดฟางเราชอบกินเห็ดฟางแน่นๆเด้งๆแต่นี่คือเหมือนเปิดอีกมิติเลยนะเอาเห็ดไปย่างจนกระทั่งหนังอะเขียวและตึงอะแล้วเนี่ยเหี่ยวอะมันทำให้อีกรสชาติหนึ่งเคี้ยวเสร็จเนื้อมันเคี้ยวได้นานกว่าอยากมาที่นี่เปิดปิดกี่โมงหยุดวันไหนบ้างฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเสาร์ที่ศุกร์เสาร์ที่เราจะเปิดเช้าเปิด8โมงถึง4ทุ่ม8โมงถึง4ทุ่มอาจจะเลยได้นิดหน่อยเลยได้นิดหน่อยโอเคเพราะผมก็เลยประจำแล้ววันจันทร์วันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเปิด11โมงถึง3ทุ่ม
แต่ถ้าเกิดมีลูกค้ามาพักเราก็เปิดเช้าเราก็เปิดรู้เวลาเปิดปิดแล้วครับแต่ไม่รู้มายังไงที่เปิดคือเนี่ยอย่างที่คุณเห็นตรงข้ามเนี่ยให้ว่ายน้ำมาไม่ไหวว่ายน้ำได้เรือมารับได้จริงๆเหรอครับจริงครับเรียกเรือบัดวัดบางนานอกเนี่ยเรือหางยาวมาส่งถึงหน้าร้านเลยครับตรงไหนพี่เนี่ยขึ้นตรงปูนเนี่ยครับอ๋อเหรอคะแล้วเรากำลังจะทำสะพานวัดบางนานอกนั่งเรือมาคนละ50 บาทถ้าหนูไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะพี่ที่มีทางอื่นไหมมีก็ที่นี่มันจะเป็นเกาะใช่ไหมใช่ครับนี่สำโรงฝั่งนู้นก็พระราม3จับจุดง่ายๆพระราม3เนี่ยขึ้นภูมิพลหรือก็ได้หรือว่าขึ้นวงแหวนก็ได้ครับขึ้นปุ๊บลงเลยครับสวัสดิ์ขับตรงมาก็จะมี3แยกพระประแดงใช่ไหมคุณก็เลี้ยวซ้ายเข้า3แยกพระประแดงค่ะแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยครับตรงยาวอย่างเดียวเพชรหึง20ก่อนถึงตลาดน้ำบางน้ำพึ่งประมาณ2กิโลโอเคอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะมีแบบว่าสีเขียวชอุ่มแบบนี้นะฮะด้านหน้าเป็นแบบว่าแม่น้ำได้ยินเสียงแบบตึ้งๆๆแล้วมีหิ่งห้อยมีอะไรงี้ด้วยหาไม่ได้แล้วครับในใกล้ๆกรุงเทพแบบนี้ครับไม่มีใครเชื่อว่าที่นี่คือกรุงเทพใช่ผมก็ไม่เชื่อตอนแรกมันเจ๋งมากอากาศที่นี่จะน้อยกว่าฝั่งกรุงเทพเนี่ย3องศาขอบคุณพี่เปิ่ยมากอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร 026827644